ิ่งที่พรรคก้าวไกลเป็นหรือกำลังทำเนี่ยคือการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมไทยคุณพ่อหรือเตี่ยผมเรียกเตี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจากเตี่ยมากที่สุดตื่นมาตอนเช้าเขาก็จะมีหนังสือพิมพ์วางอยู่แล้วทำให้ตัวเองเนี่ยสนใจรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองมากซึ่งมันก็ติดตัวเนาะรวมถึงนิสัยที่ส่งเสริมให้อ่านหนังสือแต่ว่าถ้าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็ประสบการณ์ที่เราได้ไปเข้าร่วมการชุมนุมของสมัชชาคนจนมีการชุมนุมที่ยาวนานตอนนั้นผมก็กำลังจะจบปีหนึ่งปิดเทอมอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ไปสมัครชมรมชาวเขาครับไปค่ายภาคเหนือบ้างใช่ไหมเขาก็พาเราไปพูดคุยกับพี่น้องชาติพันธุ์ที่มาร่วมชุมนุมกับสมัชชาคนจนตอนนั้นไปถึงปุ๊บที่ทำไมชาวบ้านเต็มเลยเป็นร้อยเป็นพันคนถึงมาหลับมานอนอยู่รอบทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นผมก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปนอนกับชาวบ้านสมัชชาคนจนจนกระทั่งเขาจบการชุมนุมเลย99วันแล้วก็ไม่ไปค่ายเลยตลอดทางแล้วก็จะเจออะไรที่สไตล์เราตลอดหลายหลายครั้งตลอดทางนะผมก็ไปเข้าร่วมกับการชุมนุมปี53หรือกับสนเสื้อแดงเนี่ยก็ไปในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นแกนนำไม่ได้มีบทบาทสำคัญอะไรปี53มันทำให้เราตระหนักมากขึ้นตอกย้ำมากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสโดยตรงเนาะร่างกายผิวหนังรูปรสกลิ่นเสียงคือรัฐไทยเนี่ยมันมีปัญหามากๆจริงๆว่าประชาชนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่ารัฐไทยสามารถที่จะฆ่าใครก็ได้ฆ่าประชาชนคนไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบและสังคมไทยก็อนุญาตให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยถามว่ามันมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ไหมเนี่ยผมคิดว่ามีเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนาะมันทำให้ผมและเพื่อนๆเนี่ยตระหนักถึงข้อจำกัดของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะออกจากข้อจำกัดนี้มันก็ควรจะมีองค์กรทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นที่จะนำเสนอความคิดหรือวิธีการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ต่างออกไปเราก็วางบทบาทยุทธศาสตร์และก็เป้าหมายในการทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้านไว้อยู่แน่นอนงานพื้นฐานคืองานตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารก็คงต้องรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปกับงานฝ่ายนิติบัญญัติที่เราแม้ไม่ใช่ฝ่ายบริหารก็ทำได้อยู่แล้วในรอบนี้เนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือฝ่ายค้านเชิงรุกเอาสั้นๆเลยนะครับก็คือเราไม่ได้จะเป็นฝ่ายค้านที่จ้องจะล้มรัฐบาลแต่ทำหน้าที่ทำงานฝ่ายค้านเพื่อเตรียมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าการที่จะก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลในครั้งหน้านี้มีความเป็นไปได้มากมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าสังคมไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนับจากนี้ต่อไปขอให้เราเอาน้ำตาไว้ข้างหลังไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจมีอย่างเดียวคือต้องเดินหน้าจับมือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากกว่านี้ให้มากพอเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันผมหรือเพื่อนๆที่มาร่วมกันตั้งพรรคอนาคตใหม่อะสิ่งที่เราอยากเห็นมันก็ไม่มีอะไรแบบพิสดารเลยนะเราก็อยากเห็นการเมืองที่มันแบบเห็นหัวประชาชนอะอยากเห็นระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเท่าทันโลกใช่ไหมยุคสมัยใหม่แต่ว่ามันเป็นธรรมด้วยเนาะอยากเห็นสังคมที่ประชาชนได้รับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะผมไม่รู้จะนิยามมันยังไงเนาะว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไหนแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่มันก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่โอ้โหลึกซึ้งเอาแค่เรื่องพื้นฐานมากๆเลยแค่นั้นเองผมก็เห็นดังใน Twitter เนาะจะมีแบบคนรุ่นใหม่หน่อยใช่ไหมที่เขาก็แบบบอกผมว่าผมเหมือนโคล่าอะไรเงี้ยก็อ่ะสนุกสนุกไม่เคยคิดมาก่อนนะก็มันก็เหมือนจริงนะเมื่อก่อนผมอาจจะผอมกว่านี้ถ้าประชาชนเขารู้สึกใกล้ชิดกับนักการเมืองได้เขาล้อเล่นได้คุยเล่นได้ผมว่ามันเป็นด้านบวกมากกว่าที่จะเป็นด้านลบนะครับ